กลับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะยิ่งในประเทศอินเดียกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะพูดคุยกันกับคุณแพทย์แสงธรรมที่จะตั้งข้อสังเกตและเพิ่มมุมมองในเรื่องนี้ครับกลุ่มสตรีกับกลุ่มฮินดูสายเคร่งในอินเดียเกิดความขัดแย้งกันกรณีที่มีการห้ามสตรีในวัยเจริญพันธุ์เข้าไปในวัดศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูในรัฐเกเรลาขณะที่ศาลฎีกาได้ยกเลิกคำสั่งห้ามเข้าวัดไปแล้วเพราะว่าถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านศาสนาครับกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์และกลุ่มฮินดูสายเคร่งในอินเดียเกิดความขัดแย้งกันกรณีการห้ามสตรีในวัยเจริญพันธุ์เข้าไปในวัดซาบารีมาลาซึ่งเป็นหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูในรัฐเกเรละซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนด้วยเหตุความขัดแย้งดำเนินมาจนกระทั่งสิ้นสุดช่วงเวลาของการเปิดให้เข้าไปกราบไหว้บูชาเป็นเวลา5วันและวัดได้ปิดไม่ให้คนเข้าไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและจะเปิดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันดังกล่าวทางการต้องส่งตำรวจไปรักษาความสงบเรียบร้อยที่วัดหลังกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเป็นพวกฮินดูสายเคร่งคอยขัดขวางไม่ให้สตรีเข้าไปในวัดและทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายส่งผลให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปกว่า50คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหลายคนปมความขัดแย้งในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อศาลฎีกาอินเดียมีคำชี้ขาดเมื่อเดือนที่แล้วว่าคำสั่งห้ามสตรีไม่ให้เข้าไปสักการะในวัดเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาขณะที่กลุ่มฮินดูสายเคร่งบางกลุ่มขู่จะฆ่าตัวตายหมู่เพราะการให้สตรีวัยมีฤดูเข้าไปในวัดเป็นการลบหลู่พระสวามีอัยยัปปาที่ชาวบ้านเคารพนับถือและการห้ามสตรีเข้าวัดศักดิ์สิทธิ์ก็มีมาหลายศตวรรษแล้วสำหรับวัดซาบารีมาลาตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลบนเทือกเขาผู้สักการะจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา41วันก่อนจะเริ่มลัดเลาะไปตามเส้นทางทุรกันดารขึ้นไปยังวัดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 ฟุตโดยวัดซาบารีมาลาเป็นหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวฮินดูและมีธรรมเนียมห้ามสตรีอายุ 10-50 ปีซึ่งเป็นวัยที่มีประจำเดือนเข้าไปในวัดโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าฤดูและประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกโดยเป็นข้อห้ามที่บังคับใช้มานานหลายร้อยปีแล้วจนกระทั่งมีกลุ่มคนร้องเรียนขึ้นเมื่อ20ปีก่อนว่าสตรีทุกคนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อสักการะบูชาโดยการต่อสู้คดีดำเนินมาจนถึงชั้นศาลฎีกาซึ่งผู้พิพากษาคนหนึ่งใน5คนที่ตัดสินด้วยเสียงข้างมากให้ยกเลิกคำสั่งห้ามบอกว่าการปฏิบัติต่อสตรีเยี่ยงชนชั้น2เท่ากับเป็นการเพิกเฉยต่อรัฐธรรมนูญขณะที่ประธานศาลฎีกากล่าวว่าการห้ามสตรีเข้าวัดเป็นการละเมิดสิทธิของสตรีที่จะสักการะบูชาและปฏิบัติตามศาสนาจึงได้ตัดสินให้ยกเลิกคำสั่งห้ามสตรีเข้าวัดก่อนหน้านั้นเมื่อปลายปี2559ศาลฎีกาอินเดียก็เคยยกเลิกคำสั่งห้ามสตรีเข้าสุสานและมัสยิดฮาจีอาลีดากาในนครมุมไบที่ใช้มาตั้งแต่ปี2555และเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็ยังยกเลิกกฎหมายห้ามการมีเพศสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันรวมถึงยกเลิกกฎหมายที่ระบุให้การคบชู้เป็นความผิดอาญาด้วยดูเหมือนกระบวนการยุติธรรมจะไปได้ไกลและเร็วกว่าเรื่องของความเชื่อและศรัทธานะครับอินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็น largest democracy in the world เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคงวัดกันตามจำนวนประชากรนั่นแหละนะครับแต่ว่านิยามของคำว่าประชาธิปไตยก็ต้องตีความกันไปแต่ละบริบทของสังคมไม่เหมือนกันจะตีความแบบไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูว่าอินเดียมีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงมาแล้วเอ็นทิราคานธีนายกรัฐมนตรีครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งกันในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับครับมันเป็นกรณีที่น่าสนใจที่จะติดตามและศึกษามากๆในขณะที่คนอินเดียเนี่ยพร้อมที่จะเลือกผู้นำเป็นสตรีแปลว่าเขาให้ความสำคัญให้ความเชื่อมั่นในความคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ของสตรีใช่ไหมครับแต่โดยประเพณีแล้วเนี่ยมีข้อห้ามหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องการห้ามเข้าวัดครั้งนี้กลายเป็นว่าศาสนาเป็นของบุรุษเพศนะครับนี่คือสงครามระหว่างบุรุษเพศและสตรีเพศหรือว่า Battle of the Sexes อย่างแท้จริงซึ่งเราไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วในยุคที่ทั้งโลกเนี่ยพยายามจะให้เกิดความเท่าเทียม ระหว่างทั้งสองเพศแต่นี่มันชัดเจนว่าศาสนาเนี้ยบงการโดยผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ยอมนะครับมีการออกมา
ปะทะอย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นการแสดงถึงพลังของผู้หญิงด้วยประเทศไทยเนี่ยก็มีเขตที่ห้ามผู้หญิงเข้านะครับอย่างเช่นวัดศรีสุพรรณที่ถนนวัวลายเชียงใหม่เนี่ยวัดที่สร้างด้วยเงินอ่ะก็ห้ามผู้หญิงเข้าซึ่งแน่นอนก็ต้องมีผู้หญิงที่เคืองใช่ไหมครับเอ๊ะเรามีศรัทธาเหมือนกันเป็นชาวพุทธเหมือนกันทำไมไม่ให้เข้าไปชมในบริเวณนี้นะแต่ก็ไม่มีคนไหนโวยวายเพราะว่าผู้หญิงชายจะคิดว่าโอเครับสภาพแล้วก็ถ้าศรัทธาเราเมียนมาก็รู้สึกว่ามีการห้ามสตรีเพศด้วยเหมือนกันนะครับใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองไทยก็มีเขตที่ห้ามบุรุษเข้าใช่ไหมครับอย่างเช่นเขตพระราชวังอะไรเงี้ยเป็นเฉพาะผู้หญิงที่จะได้พำนักหรือว่าได้เข้าไปนะครับแต่ว่าอย่างของอินเดียเนี่ยในขณะที่หลายๆอย่างคุณวรินก็ต้องรู้ดีว่ากฎผู้หญิง อย่างมากแต่ครั้งเนี้ยเขาไม่ยอมกับวัดนี้คำว่าไอโรนีพี่จะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงฮะมันเป็นเรื่องน่าขำอ่ะเรื่องน่าขำน่าขำย้อนแยะคือผมว่าคนไทยที่อินกับเรื่องของอินเดียเนี่ยอาจจะได้สัมผัสกับเรื่องเหล่านี้อย่างวัดแขกสีลมอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไปตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านเทศกาลThe Shara มานะฮะที่มีร่างทรงใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็ต้องเป็นเซเลเบตก็คือต้องแยกผู้ที่จะเข้าพิธีเนี่ยโดยที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือว่ากับผู้หญิงเลยนะครับแล้วต้องถือศีลกินเจต้องเคร่งอ่ะพูดง่ายถึงขั้นคุณแม่ผมเคยเล่าให้ฟังด้วยซ้ำว่าเหมือนกับว่าท่านจะไม่เข้ามาในร่างทรงถ้าเกิดว่าในบริเวณที่ประกอบพิธีเนี่ยคือจะประกาศเลยว่าสตรีท่านใดที่รู้ตัวว่าตัวเองมีประจำเดือนอยู่เนี่ยให้ออกไปจากปรัมภิธี คือเขาไม่ได้ห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้าไปแต่ว่าห้ามสอดคล้องกันว่าคนที่มีประจำเดือนหรือในช่วงฤดูเนี่ยมีฤดูเนี่ยไม่ให้เข้าไปในพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในขณะที่ซึ่งผมก็ตั้งคำถามในขณะที่ Goddess ก็เป็นผู้หญิงไหมใช่คุณกำลังทำพิธีบูชา Goddess อยู่มันย้อนแย้งกันเองอะฮะนี่เป็นพิธีของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีแต่คุณห้ามไม่ให้สตรีแต่เนี่ยแต่ที่อยากให้ติดตามกรณีศึกษาเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องฤดูหรือว่าประจำเดือนเนี่ยของเราก็มีความคิดแบบนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับแต่เราคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าเราก็รับความเชื่อต่างมาจากฮินดูส่วนใหญ่เราจะรับมาโดยที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งคำถามมาครับใช่ครับใช่หลายๆอย่างที่เป็นความเชื่อเรื่องของศรัทธาเนี่ยผิดไหมครับที่จะตั้งคำถามผิดสิครับคือทุกอย่างเนี่ยเราผิดที่จะตั้งคำถามเหรอฮะไม่ผิดที่จะตั้งคำถามนะการไม่ตั้งคำถามเนี่ยผิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่มีข้อกังขาใดๆเลยก็ตามการตั้งคำถามเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ฟังแนวคิดหรือว่าหลักการคิดนะครับซึ่งหลักการคิดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ make sense สำหรับเราเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมารับรู้มาต่างกันแต่เราจะให้เห็นว่าอย่างของไทยเนี่ยนะครับมีการสตรีเนี่ยมีการต่อสู้เพื่อที่จะให้เกิดพระภิกษุณีขึ้นมาโดยที่ย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์ว่าในอดีตเคยมีพระภิกษุณีนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้ก็ถูกคณะสงฆ์ต่อต้านอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีพระภิกษุณีขึ้นมาจนได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสตรีไทยเนี่ยไม่ดิ้นรนโอเคมีพระภิกษุณีอยู่ไม่กี่รูปเนี่ยก็เป็นหยดน้ำก็เป็นไปไม่เป็นไรเพราะว่าเขาถือว่าถ้าเรามีศรัทธาหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ดีแล้วนะครับไม่ต้องพระภิกษุณีก็ได้นุ่งขาวห่มขาวบวชไปก็ได้แต่จะเห็นว่าความเป็นWomen empowerment ของอินเดียเนี่ยคือการรวมพลังเพื่อให้เกิดสิทธิเท่าเทียมของอินเดียเนี่ยมีมากกว่ามีทูเริ่มติดแล้วฮะใช่ครับ Hashtag มีทูเริ่มติดแล้วเราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะโค่น male chauvinism หรือว่าการที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคมของอินเดียหรือว่าในอุตสาหกรรมบันเทิงของอินเดียได้ด้วยหรือเปล่าหรือทุกวงการนะความจริงนะครับทีนี้เราจะดูเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยโดดไม่ได้นะครับเราต้องเปรียบเทียบกับความสงบและพอใจของประชาชนด้วยอย่างเช่นมีการวิจัยว่า
ประเทศในกลุ่มเอเชียเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษเพศและสตรีเพศค่อนข้างจะสูงคือเราในท็อป10เนี่ยเราอยู่อันดับ8เลยนะครับอันดับ1เนี่ยเขายกให้ฟิลิปปินส์ซึ่งเรามีตัวอย่างเยอะอย่างเช่นเขามีประธานาธิบดีหญิงกันมาแล้วนะครับแล้วก็ในหน้าที่การงานในบริษัทเนี่ยมีผู้หญิงขึ้นไปเป็น CEO อะไรก็เยอะกว่าแต่พออันดับ2เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างกัมพูชาบังคลาเทศอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราไปประเทศเหล่านี้เราจะเห็นว่าความไม่เท่าเทียมมันเยอะมากกว่าไทยด้วยซ้ำมากกว่าไทยแต่ว่าเขาบอกไม่ใช่ไทยเนี่ยเยอะกว่าเพราะว่าเราดูความพึงพอใจผมไม่ได้กล่าวว่าผู้หญิงไทยพอใจที่ไม่เท่าเทียมนะครับแต่ผู้หญิงไทยก็มีสิ่งที่ภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยดังนั้นเวลาที่เข้ามาสำรวจเนี่ยเขาดูว่าจำนวนผู้หญิงที่เป็นประธานบริษัทมีกี่คนจำนวนผู้หญิงที่เป็นรัฐมนตรีกี่คนจำนวนผู้หญิงที่เป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูโอกาสที่ได้รับการศึกษาโอกาสที่อะไรเงี้ยด้วยแต่ว่าเราดูเรื่องความเท่าเทียมโดดไม่ได้เราต้องดูความพอใจแต่นี้เราเริ่มที่เรื่องศาสนาเนี่ยผมเลยอยากจะตั้งคำถามครับคืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วเคลมว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาเรื่องของศาสนาที่แรงกล้าและยังเป็นวิถีชีวิตอยู่ยังเป็นไลฟ์สไตล์อยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยมันประชาธิปไตยกับความเชื่อเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมครับเราควรจะเอาประชาธิปไตยไปตัดสินหรือไปตั้งคำถามเรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของศรัทธาไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีความพึงพอใจผมจะไม่เรียกว่าความสุขนะครับเพราะชีวิตมันมีทั้งความสุขความทุกข์แต่ว่าความพึงพอใจเนี่ยมันเกิดจากหลายๆอย่างถ้าเกิดว่ามีความเชื่อในสิ่งที่เหนือมนุษย์ซึ่งกลุ่มหนึ่งจะคิดว่าไร้เหตุผลไม่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ถ้าทำให้ชีวิตเขารู้สึกอิ่มรู้สึกสมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรดีครับอย่างเราไปอินเดียเนี่ยเราเห็นฤาษีเรียกว่าอะไรคุณอะไรเรียกว่าอะไรพวกที่พวกที่ปฏิบัติอะไรเงี้ยถ้าคนที่มองอย่างนั้นแล้วคิดว่ามันทำให้ชีวิตเนี่ยอิ่มสมบูรณ์มันก็นำมาซึ่งความสุขใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาจะเลือกวิถีนั้นสังคมก็ควรจะรับเพราะว่าสังคมแล้วผิดไหมครับที่กลุ่มสตรีเหล่านี้เขาเรียกร้องความเป็นธรรมในการเข้าวัดคือคำตอบเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าศรัทธาควรจะเป็นของทุกคนทุกเพศนะครับตอนนี้การห้ามเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าไม่ได้ห้ามแต่สตรีห้ามมีกฎหมายออกมาห้ามเกย์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือมันไปทางแนวคิดแบบโบราณในทันทีนะฮะแล้วก็การต่อสู้เรียกร้องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีเป็นประเทศที่เข้มเท่ากันทั้งคู่ฮะเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาและเรื่องของประชาธิปไตยถ้าเราติดตามไปนานๆจนเรื่องจบเนี่ยนะครับเราจะอาจจะได้คำตอบจากฝ่ายที่ห้ามก็ได้ว่าคือการห้ามว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงเวลามีจำเดือนสกปรกนี่มันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้คนเลวขึ้นมาในช่วงที่มีประจำเดือนนะครับแต่มันเป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่โบราณเพราะว่าการตกไข่เนี่ยมันอะไรอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราสามารถจะดูเหตุการณ์นี้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมได้ครับต้องติดตามตอนต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์มากครับผมขอบคุณครับคุณแพทย์แสงธรรมผมวารินแซจเดียวเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมๆกับการชวนคุณผู้ชมไปชมงานนิทรรศการที่เปิดตัวที่ River City Bangkok นะครับเป็นการนำเอาสิ่งที่มีค่าในอดีตการนะครับมาทำให้มันสนุกครับทำให้คนอยากจะไปเที่ยวมิวเซียมมากยิ่งขึ้นนะครับงานนี้เป็นอย่างไรไปชมกันในช่วงนี้นะครับและหมดเวลาของรายการ World Today Weekend เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ